เปิดอกคุยกันปล่อยให้บ้านจะเป็นไฟยังไงยังไงก็รักกันยังรักกันยาสีฟันซิสเทมมาแคร์แอนด์โปรเทคBLA FA 3B จากกรุงเทพประกันชีวิตกลับเข้ามาสู่ศึกร่วมชายคานะฮะช่วงแรกหมัดเมื่อกี้ถ้าพี่ลิงไม่ห้ามไว้ก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะมีเลือดตกยางออกได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับช่วงนี้เขาก็ต้องได้เคลียร์ใจเรื่องราวของอีกคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะเข้าใจผิดมันก็เหมือนชีวิตคู่ของทุกคนบางคนเข้าใจว่าเขาคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้วันนี้จะได้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆหรืออยากจะบอกอะไรกับอีกฝ่ายหนึ่งถ้าพร้อมแล้วใครครับเราจะให้ทางคุณแก้มเริ่มก่อนแล้วกันนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญของทวงบุญคุณครับไม่ทราบนะครับว่าวันนี้คุณแก้มเตรียมอะไรมาเปิดครับหนุ่มจำกระดาษใบนี้ได้ไหมเราสองคนน่ะคือคบกันมานานผ่านอะไรกันมาเยอะเราสองคนตัดสินใจจะแต่งงานกันแล้วล่าสุดหนุ่มจำได้ไหมที่เรานอนคุยกันพูดถึงการ์ดใบนี้แล้วบอกว่าที่ทุกวันนี้มันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนอะเพราะว่าเราไม่ได้ปรึกษาใครคำนี้มันฝังใจเขาอะเขาอยากจะบอกหนูว่าใช่เขาอาจจะไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้ปรึกษาแบบที่บ้านหรือที่บ้านเธอจนทำให้อะไรหลายๆอย่างทุกวันนี้มันเหมือนแบบผิดพลาดแต่เขาจะบอกหนูว่าเขาไม่เคยเสียใจเลยที่เขาเลือกเธอมาเป็นคู่ชีวิตเขาเขาอยากให้เธอมั่นใจในตัวเขาบ้างเธอรู้ไหมว่าการแต่งงานเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงมันต่างกันผู้หญิงในวงการบันเทิงที่แต่งงานไปอ่ะเขารู้ว่าเขาต้องเจออะไรบ้างงานอาจจะลดลงหรืออาจจะไม่มีเขายังไม่รู้อนาคตแต่ว่าเขาอยากให้เธอช่วยเขาบ้างทำให้มันดีขึ้นบ้างเธอบอกว่าการทำผิดอ่ะมันก็แค่ขอโทษกันแต่วันนี้เขาไม่ได้อยากได้คำขอโทษจากเธอแล้วถ้าเธอฟังเขาสักนิดมันจะไม่มีคำว่าขอโทษเลยแก้มตัดสินใจให้หนุ่มมาเป็นคู่ชีวิตแก้มก็อยากจะให้หนุ่มช่วยมั่นใจในสิ่งที่แก้มมั่นใจในตัวหนุ่มแก้มอยากให้หนุ่มมั่นใจในตัวเองที่เขาพูดหรือเขาด่าหรือเขาบ่นมันเป็นความจริงใจจากเขามันเป็นความรู้สึกเป็นห่วงและที่สำคัญมันเป็นความรักที่เขาไม่ได้มอบให้คนอื่นเขามอบให้เธอคนเดียวแต่วันนี้เขาอยากจะบอกเธอว่าเขารักเธอนะเ
ก็ขอโทษด้วยที่ในบางอย่างที่ทำให้พี่ถูกใจบางครั้งที่แบบไม่ฟังบ้างสุดท้ายบ้างไม่ค่อยเชื่อฟังต่อไปก็จะปรับปรุงตัวเองครับขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยในวันที่อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างคนรักกันนะนะคะแก้มอยากจะขอโทษแม่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าแก้มเองก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้มตัดสินใจอะไรมาด้วยตัวเองก็วันนี้ค่ะแก้มก็อยากจะขอโทษแม่แล้วก็อยากจะขอบคุณที่แม่ไว้ใจให้แก้มกับหนุ่มใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตมาด้วยกันก็ขอโทษนะคะจะดีใจมากที่สุดก็คือว่าลูกเนี่ยไปถึงฝั่งแล้วก็ไปถึงฝาคือพาเรือเข้าไปถึงฝั่งแล้วก็ตั้งฝาบ้านคือสร้างบ้านได้แต่พอวันหนึ่งเด็กๆ เขาไม่ได้อาจจะคิดน้อยไปหรืออาจจะไม่ได้ปรึกษาแต่แม่คนนี้ก็พร้อมอภัยเนาะแม่เนาะโกรธลูกไหมครับเพราะอะไรแม่ถึงไม่โกรธรักเขานะเพราะรักเท่านั้นจริงๆที่พ่อกับแม่จะมอบให้กับลูกได้ไม่มีของขวัญชิ้นไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความรักที่พ่อหรือแม่มีให้กับลูกวันนี้แม่คงสบายใจขึ้นเนาะผมว่าเขาเป็นเด็กดีนะครับจริงๆมีคนรวยจีบเขาเยอะแยะเขาไม่เลือกเงินเขาเลือกผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เลือกผู้หญิงที่อ่อนโยนกับเขาก็ได้เขาก็ไม่เลือกเขายอมผู้หญิงคนนี้ที่บังคับเขาสารพัดช่วงหน้านะครับถึงข่าวคุณหนุ่มจะมาเคลียร์ใจกับเราบ้างนะครับพักสักครู่เดียวครับ